อุ้ยอุ้ยอันนี้คุ้มมากหมายถึงแบบซื้อรอบเดียวนะสวัสดีครับก็มีกับผมอีกครั้งนะฮะกับช่องกับป๋าบอยและวันนี้นะครับก็มี Drawdown Pay Later นะครับซึ่งจะเป็นกระดานที่มีชุดทุเรียนที่เคยมานานมากแล้วผมก็เสียไปเยอะมากๆนะครับรวมถึงชุดกล้วยที่ผมก็เสียไปเยอะเหมือนกันแล้วก็อีก2ชุดที่เพิ่งมาเป็นครั้งแรกเลยมั้งเนี่ยอันนี้คือเคยเห็นอยู่แล้วนะครับเคยเห็นชุดพวกนี้ในเซิร์ฟต่างชาติแล้วแหละแต่เพิ่งมาในไทยนะครับก็จะมาสุ่มสักหน่อยแล้วกันสุ่มสักหน่อยเพราะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันทำงานยังไงนะฮะการสุ่มแต่ละครั้งก็จะมีของที่ติดมาด้วยและของพวกนั้นนะครับถ้าเกิดเราอยากได้ของพวกนั้นเราจะต้องซื้อด้วย UC นั่นเองก็ดูเป็นการสุ่มที่น่าสนใจดีว่าเราจะเอาดีหรือเปล่าอู้อันที่เรามีอยู่แล้ว850แต่อันที่เรายังไม่มี 1,600 เลยนะเนี่ยอันบนน่าสนใจแล้วถ้าเกิดเราสุ่มอีกมันจะหายปะวอชเชอร์ครั้งละ3 UC เองอ่ะก็ไม่แพงนะหัวทุเรียน500ไหนดูซิคอมแพคอ๋ออันที่ไม่มันไม่หายดีว่ะมันไม่บอกว่ามันสามารถสะสมได้กี่หน้านะแต่ที่มันบอกก็คือทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยลดราคาแล้ว 40% นะฮะแล้วถ้าหากว่าเพื่อนๆกำลังหาช่องทำเติมเกมสุดคุ้มอยู่ผมก็ขอแนะนำ Razer Gold ที่ทำให้เพื่อนๆสามารถเติมเกมได้อย่างคุ้มค่ากว่า100กว่าเกมนอกเหนือจากนั้นทุกๆการเติมผ่าน Razer Gold เพื่อนๆก็จะได้รับ Razer Silver ที่สามารถเอาไปแลกรับของรางวัลอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมิ่งเกียร์หรือกิฟต์ฟอร์เชอร์ก็ตามซึ่งเพื่อนๆก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ 7-Eleven หรือช่องทางออนไลน์อื่นๆอีกมากมายเช่นทางเพจ Richman Shop ที่เป็นพาร์ทเนอร์กับทาง Razer Go และการเติมกับทางเพจเองก็ปลอดภัยแน่นอนหายห่วงเพราะทางร้านเองก็ใช้เพียงแค่ UID กับชื่อตัวละครเพียงเท่านั้นนะครับและถ้าหากเพื่อนๆสนใจจริงๆนะครับก็อย่าลืมแอด LINE @Richman Shop ไปด้วยนะครับอย่าลืมแอดด้วยนะหรือถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการลิงก์นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับเอามาสัก10ตัวเลยแล้วกัน10ตัวจัดไปยาวๆจัดไปยาวๆเผื่อมีอะไรที่น่าสนใจตูตีเฉยๆๆๆๆๆเราไม่ซื้อเราสุ่มต่อถ้าเกิดมันออกแบบ2ชิ้นที่เป็นของชมพูมันก็ดีนะในการสุ่มครั้งเดียวหรือมันเป็นไปได้หรือเปล่าก่อนเนี่ยจากรูปมันดูเป็นไปได้นะเดี๋ยวเราจะลองสุ่มจนกว่าเราจะได้2ชิ้นที่ยังไม่มีแล้วกันอันนี้เรามีแล้วโอ้ชุดก็แพงเหมือนกันนะ 2,000 กว่าอันนี้ขนาดลดแล้วนะเนี่ยอันนี้ก็ 1,700หรือมันลดหรือยังวะอันนี้ไม่แน่ใจแต่ชุดอะโวคาโดก็น่ารักดีชุดกล้วยหอมอุ้ยอุ้ยอันนี้ดูคุ้มมากหมายถึงแบบซื้อรอบเดียวนะแต่แบบ 3,000 กว่าแล้วมีแล้วด้วยประเด็นเอ้ยครบเซตว่าอันนี้มาครบเซตมิสเตอร์เกรฟกราบอะโวคาโดไม่ใช่ครบเซตดีกว่าคนละเซตยังได้ชุดอะโวคาโดโอ้โห2ชุดที่มีแล้วอีกสักหน่อยอีกสัก10รอบแล้วกันอีกสัก10รอบเรามาดูกันดีกว่าอู้หูชุดทุเรียน 1,700 เองเหรอหรือเป็นเพราะผมมีอยู่แล้วมันก็เลยถูกเออโอ้เกือบจะดีไม่แต่จริงๆถ้าเกิดเราซื้อแยกมันก็ไม่เห็นอะไรเนาะใช่ไหมคือถ้าเกิดเราอยากได้จริงๆเราก็แค่ซื้อแยกเลยก็ได้ดิแล้วทำไมผมต้องมานั่งสุ่มอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆด้วยนะหรือถ้าเกิดมันอยู่ในกระดานเดียวกันมันจะถูกกว่าปะก็ไม่น่าใช่เพราะมันก็ลด 40% อยู่ดีนั่นสินะผมทำอะไรของผมอยู่วะเนี่ยจริงผมไปซื้อกระดานแยกก็ได้นะอย่างเช่นถ้าเกิดผมอยากได้อะโวคาโดใช่เหมือนผมจะสุ่มได้แล้วนี่ใช่ไหมเนี่ยถ้าผมอยากได้ชุดอะโวคาโดผมก็ซื้อตรงนี้เลยก็ได้แล้วก็เอาหัวอะโวคาโดอันนี้นั่นสินะผมก็ซื้อเลยก็ได้นี่หว่าซื้อไปเลยแล้วกันอะโวคาโดแล้วก็หัวอะโวคาโดมีแบบ850กับ830ทำไมถึงมันถูกกว่าก็เพราะว่าข้างบนมันเป็นเศษตั๋วนะครับข้างล่างมันเป็นเศษเหรียญเพราะฉะนั้นเราจะเอาเศษตั๋วแพงกว่า20 UC ได้ไปได้หรอเอาชุดอะโวคาโดนั่นแหละน่ารักดีชอบอันไหนก็ได้มาแล้วก็ต้องลองใส่สักหน่อย ดูโคตรโง่เลยซื้อมาทำไมวะเนี่ยชอบอะไรเงี้ยแหละผมชอบก็ไม่มีอะไรมากนะในคลิปนี้ก็แค่มาลองกระดานใหม่ๆให้เพื่อนๆได้ดูกันนิดหน่อยฮะเผื่อเพื่อนสนใจก็ไปลองสุ่มกันได้นะฮะอู้5เหรียญเอามาทำไมเนี่ย5เหรียญแลกอะไรได้บ้างอ๋อแลกอันนี้ได้1อันซื้อแล้วก็สุ่มประจำวันอีกเล็กน้อยเผื่อได้ของดีโอเคได้เศษเหรียญ47เหรียญแล้วโอเคเก็บไว้ก่อนสุ่มให้หมดทุกอย่างรายวันเพนสวยงามแล้วก็ตรงนี้อีกเล็กน้อยให้มันครบไปให้มันครบไป
เฮ้ยบักกี้เนี่ยแหละต้องเป็นของผมแล้วต้องเป็นของผมแล้วเออนั่นแหละเฮ้ยอะไรกันบักกี้ที่มีอยู่แล้วด้วยนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะสำหรับคลิปนี้แต่ถ้าเกิดมีสปอยมาหรืออะไรอย่างงี้ก็เดี๋ยวจะรีบเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายจ้า